คครับมาเลยครับคุณอารามคะขยับไอ้โปรเจกต์นี้เรื่องทิปก้อนชูนิดนึงค่ะโปรเจกต์นี้เป็นซีรีส์จะเป็นละครแนวไหนเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวไหนล่ะครับเป็นซีรีส์ครอบครัวครับผมหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเป็นซีรีส์ที่เป็นดราม่าแบบดูเดือดเนาะมีความอีโรติกนิดๆบนอยู่ด้วยนะครับผมส่วนนี้คือเราอยากจะลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พังทลายของคนกลุ่มหนึ่งที่ไปเอาติ้งกันครับเห็นว่าเรื่องนี้จะซับซ้อนเข้มข้นหลักเยอะครับตอนนี้ฉายไปแล้ว4ตอนครับเสียงตอบรับมาคือทุกคนก็คือแบบดูแล้วแบบมีความกำหมัดกันพอสมควรนะครับแล้วถ้าได้อ่านในเน็ตผลที่คนตอบรับมาก็คือทุกคนจะแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมแบบแล้วก็ทุกคนบอกว่ามันเรียลมากนะครับมันเรียลมากมันเหมือนความสัมพันธ์ของคนเยอะมากครับผมมันก็มีเรื่องของความต้องความแซ่บที่หลายๆคนก็พูดถึงด้วยอะไรอย่างนี้ครับแซ่บไหมเหรอฮะแซ่บไหมต้องถามคนดูแล้วผมว่าฟีดแบ็กก็ทุกคนก็จะแบบว่ามีความแบบอุ้ยเปิดมาก็มันเลยอะไรประเภทนี้นะฮะก็แต่นั้นเป็นแบบเป็นน้ำตาที่เคลือบอยู่ครับครับผมอย่างด้วยความที่แสดงมันเยอะนี่เส้นเรื่องคือมันทั่วถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนอะทั่วไหมทุกคนทั่วถึงไหมรู้สึกว่าแล้วทั่วแล้วทั่วแล้วทั่วถึงทั้งทั่วแล้วทั่วถึงแน่นะฮะทั่วถึงครับนักแสดงทุกคนมีสกรีนไทม์แทบจะเท่ากันเลยแล้วก็ทุกคนเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้อะไรจะแซ่บที่สุดคะอะไรนะครับเรื่องนี้ฉากไหนจะแซ่บที่สุดคนละแบบทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยใน22นักแสดงเนี่ยครับมีประมาณ3ตัวละครเท่านั้นที่ไม่ได้มีเลิฟซีนนะครับแต่ว่าซึ่งจะเป็นอะไรที่ผิดคาดกันพอสมควรแล้วหลายๆคนก็จะแบบช็อกๆกันหน่อยแต่ว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้ก็จะมีส่วนมีบทบาทที่แบบแซ่บด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยคือทุกอย่างล้วนมีเหตุและที่มาของมันครับในส่วนนักแสดงบ้างในนิชาเองเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเรือจะเอียงนิดเรื่องนี้นะคะดีใจมากเลยค่ะได้เล่นพาร์ทที่มีความนิ่งก็เลยท้าทายนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องความแซ่บแบบเมื่อกี้ที่พี่ถามว่าฉากไหนแซ่บสุดคือมันแล้วแต่สไตล์ค่ะเหมือนกับพี่ชอบแบบกินอาหารรสชาติไหนก็แต่ละคนจะเป็นแบบ relationship หรือความสัมพันธ์ต่างๆเขาหลายแบบเนาะเพราะว่ามีนักแสดงพี่ก็ดูชุดเคยดูนักแสดงนะคะตอนนี้คือเยอะมากมีหลายเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องราวที่มาคอนเนคกันประโยงกันค่ะอย่างนิวเองนะคะเป็นยังไงกันในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของน้องเป็นยังไงก็คาแรคเตอร์อย่างที่ติช่าเป็นเลยค่ะคือบอกว่ามันนิ่งนิวก็คือนิ่งมากคือจากคนที่แบบปิดตาปิดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในบทที่บางที่เคยรับมาอันนี้ก็คือใช้ความนิ่งความคิดใช้สมองเป็นหลักในการแบบตัดสินใจหรือไม่ว่าจะทำอะไรใช่เบอร์ซิลินแต่คุณก็แซ่บอยู่นะก็ดิ้นอยู่นะก็ดิ้นอยู่นะถ้าใครได้ดูก็จะเห็นว่าก็ดิ้นอยู่ในส่วนของผู้กำกับบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากง่ายยังไงบ้างคะนักแสดงล้นมากมากจริงๆเลยก็ส่วนยากสุดก็คือมันหลายความสัมพันธ์นะกว่าจะกำกับไปแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนง่ายคือทุกคนทำการบ้านมาดีหมายความว่าทุกคนเตรียมตัวกันมาดีมากอะไรเงี้ยเราก็แค่ follow ตามตัวละครของพวกเขาไปอะไรเงี้ยเขา enjoy แบบไหนหรือคิดแบบไหนแล้วก็ตามเขาไปอะไรเงี้ยครับน้องแม็กซ์น้องแม็กซ์ไหนน้องแม็กซ์ครับมาตากแดดต่อเลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรื่องนี้เรายังไงบ้างครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องเอาท์ดอร์นี่ก็ต้องไว้ใจผมครับใส่เอาท์ดอร์เลยใส่เอาท์ดอร์ครับคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงน้องผัดท้าทายในเรื่องนี้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวเชสเหมือนก้อนเมฆครับเหมือนคนที่แบบตื่นมาในทุกๆวันทำงานในทุกวันแล้วก็ให้แบบให้ชีวิตพาตัวเองไปครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเข้าถึงพนักงานออฟฟิศหลายๆคนครับจริงๆเราก็มีโกแต่เราก็ไม่ได้มีโกอะไรชัดขนาดนั้นเราแค่อยู่ไปวันๆเพื่อให้แบบว่าเราไม่อยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแค่ enjoy ทุกโมเมนต์ในชีวิตครับประมาณนั้นอยากได้อะไรคุณดำหมอยทีนึงเลยค่ะแบบเรื่องนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการเพราะอะไรคะก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้น่าจะมีความแตกต่างนะฮะหลายๆคนอาจจะคาดหวังที่จะเห็นอะไรแบบนึงครับแต่พอมาดูจริงเนี่ยอาจจะเห็นอีกแบบนึงที่จริงๆแล้วมันลึกมากนะฮะเป็นซีรีส์ที่ลึกมากแล้วก็คือแซบด้วยลึกด้วยดราม่าด้วยวิธีใช่เข้าลึกด้วยเข้าอะไรเข้าลึกครับเข้าอินเนอร์ลึกมากเข้าอินเนอร์ลึกมากนะฮะแล้วก็ส่วนสำคัญภาพสวยโลเคชั่นสวยนะครับโลเคชั่นมีอยู่จริงนะมีรีสอร์ทอยู่จริงภาพสวยโลเคชั่นสวยเสื้อผ้าสวยนักแสดงสวยหล่อเก่งสวยหล่อเก่งกันทุกคนนะครับแล้วก็สวยหล่อเก่งกันทุกคนแล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะสร้างความแตกต่างอีกครั้งนึงนะครับที่เรามักจะพูดเสมอว่าเราอยากสร้างงานที่แตกต่างอยากสร้างงานที่มีรสชาติแปลกใหม่นะฮะแล้วก็แล้วก็ตีแสกหน้าในสังคมเรื่องราวในสังคมมากๆครับผมอ่ะ
ตอนนี้ก็มันมีทั้งหมดกี่ตอนตอนนี้ไปแล้วกี่ตอนตอนนี้ฉายไปแล้ว4ตอนนะครับอาทิตย์ละ4ตอนทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะครับทางแพลตฟอร์มวิวนะครับรวม16ประเทศทั่วโลกครับผมต้องฝากกันไปก็ฝากกับทุกๆท่านครับผมทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็อยากให้เข้ามาชมกันครับเป็นเรื่องนึงที่ดูจากฟีดแบคแล้วด้วยไม่ได้พูดไปเองเป็นเรื่องนึงที่พี่คนชอบครับคนแล้วก็เสียงชมในหลายๆด้านก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ส่วนติก็ติก็ได้นะครับเราก็จะเก็บไปปรับปรุงแต่ณเวลานี้ส่วนใหญ่เป็นชมทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ชมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทุกคนรู้สึกมีความอินกับความเรียลนะเรียลมากมันมากครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับผมท่าน Welcome to Star Society